เลยจึงทำให้คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านชราคำขาดมาไม่ค่อยได้อบรมสั่งสอนท่านเองเลี้ยวๆไหลๆเลี้ยวๆแหลกๆไปนี่เพียงเราไม่ค่อยจะมาเกี่ยวข้องช่วงไม่กี่เดือนนี้ถ้าบอกความสามารถสุขภาพเราไม่ค่อยมีหน่อยแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆดังที่เห็นไปเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนแล้วดูพระนี้ดูพระเนี่ยเหลวลงเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะมาใหม่เก่าก็เหลวลงเร็วลงมองดูแล้วดูไม่ได้เลยจิตนี้ไม่เข้าข้างในเดี๋ยวนี้เป็นปั่นผ้าออกนอกเหมือนบ้านั่นพระอยู่ในวัดนี่ที่เคยอยู่แล้วก็ดีที่มาใหม่ก็รู้แล้วมันยังไงก็เคยเห็นอยู่แล้วที่มาใหม่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นน่ะนอกจากออกมาจากสำนักที่ได้เคยอบรมมาด้วยดีถึงจะมีกิริยาน่าดูบ้างที่แสดงมาภายนอกแต่อยู่ภายในใครก็ไม่รู้หรือหากมูดหากพูดก็มากองไว้ในนั้นหมดนั่นมีทำให้คิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์นั่นตั้งแต่สมัยพ่อแม่อาจารย์ยังมีที่อยู่เราก็รู้แล้วเห็นชัดประจักษ์ตาประจักษ์ใจอยู่แล้วแต่นั้นก็ยังดีอยู่ในช่วงที่เราอยู่นั้นเพราะเราคอยกำชับกำชาคอยสังเกตสังกาคอยดูด่าว่ากล่าวว่าเน้นอยู่เสมอประการที่สองกับพระเน้นก็เกรงและกลัวผมอยู่ด้วยมาทะลึ่งผมไม่ได้นั่นที่วัดมาพระเนรก็พอดูอยู่แม่พ่อแม่โอจารย์จะทะลุมากท่านไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพระกันเลยพระเนรก็ยังน่าดูเพราะเราคอยเข้มงวดกดขันอยู่ตลอดเวลาอกน้อยอกจะแตกก็เราก็ทนออกเพราะบุญคุณของครูบาอาจารย์บุกกระปุกกระหม่อมเรามาพระเนรก็ยิ่งมีมากยิ่งเลี้ยวๆไหลๆนี่หมายถึงท่านไม่ได้อบรมและไม่ได้อบรมเพราะท่านป่วยเพียบคนเดินหลับๆคือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แก่ลงแก่ลงไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพระคำเนรก็ดูเอาดิรู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่แล้วเราก็เคยผ่านอย่างนี้มาแล้วด้วยก็ทราบกันดีมีกำลังจะไหลเข้ามาวัดป่าวันตาทั้งนั้นในเรื่องทำนองนี้นะแล้วอกจะแตกแล้วมันหักไม่พูดนอกจากมันจำเป็นจริงก็พูดคำว่าบอกผมมองภาพมันเห็นแล้วเห็นว่าสายตาละมากกว่ายังดีมองไปที่ไหนจะดูไม่ได้แล้วนั่นเวลานี้นั่นมาได้กันพวกเรามามากก็ทุกทีแล้วเหลวลงเหลวลงทุกทีอย่าเข้าใจว่ามาที่สาวลงเพื่อคุณงามความดีจะได้เพิ่มเติมขึ้นในทางดีนะนี่คือมาเหยียบย่ำทำลายกันลงโดยลำดับลำดาแล้วเวลานี้นะเป็นระยะเท่านี้แหละสั้นๆแค่นี้ที่ผมไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องคิดอยู่เต็มหัวใจอกจะแตกแต่สุขภาพนั่นเมื่อก็จำเป็นต้องรวมไปตามนั้นจะว่าทีนี้สุขภาพเราสุดมากไปด้วยไอเอวกับโรคหัวใจนี่กับไปพร้อมๆกันอย่างนั้นที่ทุกส่วนของร่างกายมันก็เลยสุดลงสุดลงอย่างเกี่ยวข้องกับภาคกำเนิดมาเนื่องแต่ก่อนๆที่เป็นมาสุขภาพดีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วท่านเองเป็นยังไงมันเหลวมันไหลทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวผู้มาใหม่ก็เจริญกลางกลางมาดูหน้าดูหลังหัวสูงมันอยู่ตามครัวตามอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันมองไปไหนดูไม่ได้นะเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยมีและเคยปฏิบัติมาอย่างนี้นี่ก็จะทนเอาจะทำไงความลำบากความจำเป็นมันบังคับให้ทนอยู่นี่
แล้วหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมากระทับกันเขาเลยทับกันเขาเลยหาที่จะให้ดื่มมันกินมันดิบมันดีมันจะไม่มีนะเนี่ยโอ้มีตามีแท้มาสังเกตมาศึกษาอบรมแท้ทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นผู้อยู่เก่าก็เลวลงไปเลวลงไปนะตรงนี้เลวลงไปนะอย่าเข้าใจว่าผู้อยู่เก่าจะคงเส้นคงวาในทางที่ดีมันเลวลงเลวลงนะเดี๋ยวนี้เพียงเท่านี้แหละชั่วระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยที่เราไม่ได้มาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนอะไรนั่งมาแต่ทั้งที่อยู่ด้วยกันผ่านไปผ่านมาก็อยู่ด้วยกันเป็นหรือยังไม่ได้อบรมไม่ได้ขี้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่มันบกพร่องแล้วมันเสียหายแล้วมันก็เสริมจุดนี้ขึ้นมาเรื่อยๆความดีมันไม่ขึ้นแล้วนี่คือความไม่ดีนั่นแหละมันเหยียบมันลงทำลายลงไปทำลายลงไปกุบด้วนลงไปให้หมู่เพื่อนได้เข้าใจนะตามีทุกคนหูมีทุกคนใจมีทุกคนผมก็มีตูหูมีตาทำไมจึงรู้เรื่องของหมู่เพื่อนเป็นไงหมู่เพื่อนทำไมไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนซึ่งมาศึกษาลงด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่รู้เรื่องเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายจิตติดอยู่กับเจ้าของอาการความเคลื่อนไหวทุกอย่างติดอยู่กับเจ้าของแสดงกับเจ้าของทำไมไม่รู้อันนี้อยู่ไกลๆมองไปทำไมมันรู้ฟังก็รู้เราจะเอาอะไรเป็นนับเป็นผลทำเป็นเรื่องภายนอกครับวัตถุสิ่งภายนอกมันเริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจมันส่งออกนอกมากอย่าเข้าใจว่าหลักศาสนาอยากใจว่าธรรมะจะเจริญเพราะสิ่งเหล่านั้นนะนั่นเป็นสิ่งอาศัยชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นแต่จิตใจไม่ได้ผูกพันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นเหมือนกับความสนใจในอาจในธรรมและการปฏิบัติตัวอันนี้เป็นหลักใหญ่แล้วรับพระรับเนรไว้เพราะสิ่งเหล่านี้นะเพราะอัตถธรรมอันนี้เราไม่รับไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นเพียงปีกย่อยแต่มันทำร้ายได้เป็นเนื้อเป็นหนังนะมันจะเป็นประโยชน์กับเพียงฟังเท่าปัจจัยปัจจัยอาหารปัจจัยปัจจัยสี่เนี่ยเพื่ออาศัยไปแต่เวลาทำร้ายทำร้ายได้จริงส่วนมากจิตใจมันติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเคยนิสัยตั้งนานมาแล้วละไข่เหมือนกันอยู่แล้วมันติดกันได้ง่ายมันลงได้ง่ายทำลายของได้ง่ายแล้วจิตใจมันไหลลงได้ง่ายนะส่วนอัตส่วนธรรมใสก็ไปเลยมันก็ไม่ไปดูแล้วมันไม่น่าดูแล้วไม่น่าดูไปโดยลำดับลำดานะยังเดินผ่านมัสลาตรงนั้นจะเห็นไม่รู้เลยมันยังไงกันแล้วมาศึกษาอะไรกันท่านเองนี่มันทำให้คิดนะผมมาใหม่เป็นอย่างนี้ผู้ดูเก่านะมันเป็นยังไงนี่ดีมันสัมพันธ์ตรงนี้แล้วมันจึงเป็นอย่างนี้ไม่มีการฝึกการฝนไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการจงหัวจดขันจนบ้างหรือเป็นยังไงมันเลยเป็นปัญหาขึ้นมาที่นี่ทั้งที่มาที่สาวรวมเทศกับเทศให้ฟังกันพุงมันจะแตกแล้วทำมันมีเท่าไหร่ธรรมะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทะลักออกมาจากหัวใจมันสอนหมู่เพื่อนนะมันคือไม่มีอะไรติดมันพังออกมาเลยเพราะไม่มีอะไรเหลือในไปไหนเทศจริงๆเทศสอนหมู่เพื่อนอบรมหมู่เพื่อนแล้วหมู่เพื่อนนี่ดูกับความเมตตาสงสารนี่นะว่าทุกอย่างลำบากก็ทนเอาหนึ่งที่ทนมันก็จะเหลือทนมานั่นโอ้คุณจะแตกแล้วนะอะไรนั่นที่สิ่งที่สวยในโลกนี้สอนหมดแล้วนี่ทำให้ทำแล้วนะสิ่งที่เกิดในโลกนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาที่ตำหนิเหล่านี้มันวิเศษอะไรถ้าวิเศษจะตำหนิทำไมมันมีอยู่ทับทุกหัวใจสัตว์หัวใจบุคคลอยู่แล้วมันวิเศษที่สูงอะไรต่างคนต่างมีก็วิเศษสูงก็มาแข่งกันในโลกนี้มันกระเทือนไปด้วยความวิเศษสิแต่นี่โลกมันกระเทือนไปด้วยความพินาศชิบหายเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายนี่นะจึงได้สอนเสมอเห็นพิถีพิถันไปทั้งหมดแม้จำเป็นมีความเกี่ยง
ข้างคนอื่นก็ถึงนี้ที่จะต้องอาศัยมันก็ต้องระมัดระวังให้รู้จักประมาณให้รู้จักรักษาตัวให้รู้จักความพอดีสอนแล้วสอนเราอยู่เสมอทำต่างหากที่จะทำคนให้วิเศษวิโสนะมันไม่มีความหนักแน่นในสิ่งที่ควรหนักแน่นแล้วไปหนักแน่นอะไรก็สิ่งเหลวไหลสิ่งทำลายอย่างนั้นดูอะไรนี้มันไม่เจริญตาเลยนะมองไปที่ไหนที่ไหนมันสะดุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆน้ำมามากก็เรื่อยๆเลยไหลเข้ามาไหลเข้ามาอัดเข้ามาแน่นเข้ามาไม่ทราบได้ผลประโยชน์อะไรเพราะการมาอยู่ที่นี่ด้วยการไม่นำพาไม่สนใจเจ้าของไม่รักษาเจ้าของมันได้ประโยชน์อะไรท่านที่จะอยากยัดตีมาไทยทำอะไรให้ผมลำบากลำบนอยู่ด้วยทั้งอยากยัดตีอะไรอีกทั้งอยากจะอยู่วัดนี้อีกเยอะหรือนั่นสองทับสามทับเข้ามานั่นทั้งจะรับหมู่เพื่อนที่มาธรรมดาเรียบร้อยมาแล้วบ่นมาแล้วมันก็หนักพอแล้วแล้วจะต้องมายัดตีมารับเขาอีกมันยัดติเรื่องอะไรมันรับข้อในสำนักอีกให้อบรมสั่งสอนอีกมันจะไม่ตายแล้วเหลือผมน่ะทำไมไม่คิดมั่งตั้งแต่รับหมู่รับเพื่อนที่หลั่งไหลหลั่งไหลมานี่มันก็พอแล้วนะเหมือนจะต้องไปยุ่งอย่างนั้นเขาอีกนี่ยังรับปากรับคำไม่ได้หรอกไปหาผมมานั่นเพราะสิ่งนี้ทำให้คิดตลอดมันหนักทุกด้านทุกทางนะผมเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของผมเท่านั้นนี่มันจะเรื่องอะไรมีความคิดต้องอ่านต้องอะไรยุ่งไปหมดเพียงแต่รับหมู่รับเพื่อนที่หมดมาเนี้ยเรียบร้อยแล้วย้ายการอบรมเท่านั้นผมก็ยังไม่มีกำลังที่จะอบรมเนี้ยทุกวันมันจะให้แบกอะไรอีกโดยปฏิโมกข์ทำไมนี่ก็เร็วตรงอีกนะฟังแล้วไม่น่าฟังเลยต้องมีส่วนมันนั่นก็ดีมันเร็วลงทุกอย่างนะก่อนที่จะสวดทำไมไม่ฝึกไม่ซ้อมเพลงร้อยนี่เป็นสังฆมณฑลเป็นสันนิบาตของสงฆ์ไม่ใช่สันนิบาตของเด็กมาทำเล่นๆเหมือนเด็กในสวดแล้วมันถูกเนี่ยตามบทธรรมบัตรดังที่เคยสวดมานั้นมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าเนี่ยมันเร็วลงจะไม่ให้ว่าเนี่ยก็ไม่สอนเพื่อเร็วลงสอนเพื่อให้ดีขึ้นนี่ยังสวดปฏิโมกข์ที่เคยสวดอยู่แล้วยังเร็วลงได้เห็นไหมหยาบๆนี่เห็นอยู่แล้วละเอียดจะเอาความดีมาจากไหนพอละเอียดละเอียดอยู่นั่นได้ไงนอกจากสิ่งเหล่านี้ไปเหยียบให้มันเร็วลงไปด้วยกันคุณกันข้าวเหนื่อยระวังยากทุกทางยาน